นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะประเสริฐโวฝ่ายค้านมีข้อมูลเพียงพอขอเปิดอภิปรายไม่ลงมติได้ด้านชนน่านบอกเอาแบตลงมติเลยดีกว่าชี้พบความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลอย่างรุนแรงค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าในวันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้เป็นการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก. 2ฉบับและในวันที่ 31 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายนจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไว้แล้วและจากการที่ได้ศึกษาไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เลยและเป็นการจัดการงบประมาณแบบเก่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่งจึงฝากเตือนไปยังรัฐบาลว่าการใช้งบประมาณต้องแก้ปัญหาของประเทศและควรเรียงลำดับปัญหาว่าอะไรสำคัญที่สุดส่วนการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินั้นตอนนี้ฝ่ายค้านมีข้อมูลเพียงพอที่จะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติได้ขณะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติไม่มีข้อห้ามแต่เปิดอภิปรายแล้วประเทศชาติได้อะไรจะเสนอฝ่ายค้านให้ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติซึ่งมองว่าสมควรที่จะขอเปิดในช่วงนี้มากกว่าเพราะเห็นความล้มเหลวและผิดพลาดบกพร่องอย่างรุนแรงซึ่งถ้าหากยื่นขอเปิดในช่วงนี้อาจจะเห็นปรากฏการพรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะด้านเลขาธิการก้าวไกลยันร่างคำร้องสอบจริยธรรมร้อยเอกธรรมนัสแล้วแต่ยังต้องรอคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบพร้อมรอดูความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้สอบจริยธรรมร้ายแรงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร้อยเอกธรรมนัสไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแม้จะเคยต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีค้ายาเสพติดโดยยืนยันว่าพรรคก้าวไกลปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เพราะการปล่อยใหรัฐมนตรีที่มีประวัติชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการส่งออกยาเสพติดไปต่างประเทศและมีคำพิพากษาในต่างประเทศชัดเจนเป็นรัฐมนตรีต่อไปถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะกระทบบรรทัดฐานทางการเมืองและมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรงเบื้องต้นได้ร่างคำร้องไว้แล้วขณะนี้รอเพียงคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการและรอดูว่าความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นคนแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรจะยังยินยอมให้เป็นต่อหรือไม่หากไม่ดำเนินการอะไรเมื่อคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญออกมาพรรคก้าวไกลจะยื่นคำร้องต่อปปช.ทันทีค่ะท้ายกันที่ศาลอาญาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ทุกคนผลเป็นลบค่ะนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวนางสาวปนัสยาหรือรุ้งสิทธิจิรวัฒนกุลหนึ่งในจำเลยคดีชุมนุมกลุ่มคณะราษฎร 2563 ปักหมุดสนามหลวงโพสต์เฟซบุ๊กระบุตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมลงรายละเอียดไทม์ไลน์ช่วง1วันที่6พฤษภาคมซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นเบื้องต้นทางศาลอาญาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ห้องพิจารณาคดีและพื้นที่ใกล้เคียงตามมาตรการทำความสะอาดภายหลังการพิจารณาคดีดังกล่าวแล้วเสร็จและพ่นฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันที่12พฤษภาคมเวลา 14:00 น.และได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรคติดต่อให้เข้ามาสอบสวนโรคเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบุคลากรเจ้าหน้าที่ศาลอาญาที่สัมผัสโรคและดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามขั้นตอนของทางสาธารณสุขขณะเดียวกันศาลอาญาได้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสนับสำนักการแพทย์สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการทางสาธารณสุขในส่วนอื่นๆต่อไปส่วนบุคลากรของศาลอาญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่นัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้รับการประเมินว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเนื่องจากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อดังกล่าวมากกว่า2เมตร
และได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อในช่วงบ่ายวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการแจ้งผลตรวจของเจ้าหน้าที่ศาลอาญาให้ทราบแล้วว่าผลเป็นลบทุกคนไม่พบการติดเชื้อค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN